ดูการสำรวจพื้นที่เสียหายปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตกันบ้างค่ะหลังจากอำเภอถลางรวมไปถึงพื้นที่ของสนามบินเนี่ยก็ได้รับความเสียหายของคืนวันที่2กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยมีฝนตกหนักทำให้น้ำท่วมซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่สำรวจแล้วก็มีการตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนรับเรื่องให้ความช่วยเหลือสถานการณ์น้ำในครั้งนี้นั่นเองค่ะค่ะจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่เช้ามืดของคืนวันที่2กันยายนที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังเส้นทางจราจรบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนค่ะในพื้นที่อำเภอถลางแล้วก็พื้นที่บางส่วนท่าอากาศยานภูเก็ตซึ่งขณะนี้สถานการณ์ก็คลี่คลายแล้วนะคะปริมาณน้ำลดลงแล้วค่ะประมาณ 80% เลยค่ะของพื้นที่ทั้งหมดโดยภาพรวมค่ะยังไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและไม่มีผู้เสียชีวิตชาวบ้านสามารถที่จะเดินทางเข้าออกหมู่บ้านได้แล้วล่าสุดปภ.จังหวัดภูเก็ตก็ได้สรุปและสำรวจความเสียหายพบว่าประชาชนค่ะได้รับความเดือดร้อนจำนวน3ตำบลของอำเภอถลางได้แก่ตำบลไม้ขาวหมู่ที่1ตำบลเทพกษัตริย์ค่ะหมู่ที่7หมู่8แล้วก็หมู่9และตำบลสาคูหมู่ที่1ค่ะโดยเช้านี้นายณรงค์วุ่นซิวผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจประชาชนรวมไปถึงค่ะสำรวจความเสียหายด้านทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้วยซึ่งภายหลังจากการลงพื้นที่ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ได้มีการเรียกนะคะหน่วยงานต่างๆเพื่อหารือถึงแนวทางแผนในการแก้ไขปัญหาทั้งแผนระยะสั้นและก็ระยะยาวด้วยขณะเดียวกันค่ะทางด้านอบต.สาคูก็ได้ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภายในวัดใต้เพื่อให้ประชาชนแจ้งขอรับความช่วยเหลือซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีพี่น้องประชาชนทยอยมาแจ้งอย่างต่อเนื่องขณะที่ก่อนหน้านี้ค่ะทางอบต.สาคูก็ได้นำข้าวกล่องแจกจ่ายให้กับผู้ได้รับผลกระทบแล้วกว่า 1,800 กล่องค่ะ